Praise God. สรรเสริญพระเจ้า Did you bring your Bible today? วันนี้เรานำพระคัมภีร์มาไหมครับ If you have brought your Bible, ถ้าเรามีพระคัมภีร์ Can you raise it up? ขอให้เราทุกคนยกขึ้น And say this with me. แล้วก็กล่าวตามข้าพเจ้านะครับ This is my Bible. นี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า This is God speaking to me. นี่คือพระวจนะที่พระเจ้าพูดกับข้าพเจ้า I am who God says I am.ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น I can do what God says I can do ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าทำได้ I can be what God says I can be และข้าพเจ้าสามารถเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น I can go where God says I can go ข้าพเจ้าจะไปเมื่อพระเจ้าบอกให้ไป I will be awake and alert ข้าพเจ้าจะเปิดหัวใจออกแล้วก็รับการเรียนรู้ I will learn and grow แล้วก็เรียนรู้และเติบโตขึ้น And my life will never be the same after today และชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกเลยนับจากวันนี้ If you believe that say amen ถ้าเราเชื่อเรากล่าวเอเมนด้วยกันนะครับ Amen Hallelujah Hallelujah So last week we have started a new series called The Believer's Authority สัปดาห์ที่แล้วเราได้เริ่มหัวข้อใหม่คือสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ Last week we looked at what is authority สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้กันแล้วว่าอะไรคือสิทธิอำนาจ And so today we are going to talk about delegated authority delegated authority วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตในสิทธิอำนาจ delegated authority is believers authority is a delegated authority คือมอบขออภัยนะคะคือวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการรับมอบสิทธิอำนาจ So when we talk about believers authority it is a delegated authority เมื่อเราเรียนรู้เรื่องสิทธิอำนาจเรารู้ว่าสิทธิอำนาจนี้เราได้รับมอบมา Amen Amen So the authority that God has given to the church is a delegated authorityดังนั้นสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้คริสตจักรเป็นสิ่งที่คริสตจักรได้รับมา And before you know we go into the new scriptures today วันนี้เราจะมีข้อพระคัมภีร์หลายข้อใหม่ๆนะครับ Before we go into those things I want to quickly review what we have talked about last week ก่อนที่ผมจะไปถึงข้อพระคัมภีร์อื่นเราขอกลับไปย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วอย่างรวดเร็วนะครับ So the firstScripture that we looked at last week is Matthew chapter 16 verse 19. สัปดาห์ที่แล้วเราดูที่มัทธิวบทที่16ข้อ18. Jesus says that I will give you the keys of the heaven of the kingdom of heaven. ที่พระเยซูบอกว่าเราจะมอบกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. และท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ And whatever you lose on earth will be loosed in heaven และเมื่อท่านกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย So this is a very remarkable statement that Jesus has made นี่คือข้อสำคัญที่พระเจ้าบอกกับเรา And here it says whatever you bind on earth ข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าสิ่งที่เราผูกมัดในโลกนี้ Just whatever you lose on earth สิ่งที่เรากล่าวห้ามในโลกนี้บนสวรรค์ก็จะกล่าวห้ามด้วย So binding and losing is done from the earth ดังนั้นการอนุญาตหรือการกล่าวห้ามเกิดขึ้นบนโลกนี้ Not from heaven ไม่ได้เกิดบนสวรรค์นะคะ Not by God พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้กล่าวห้ามและอนุญาต But from the earth แต่ว่าการกล่าวห้ามและการอนุญาตนั้นเกิดขึ้นบนโลกนี้ The key is on the earth เพราะว่ากุญแจนั้นอยู่บนโลกนี้แล้ว The key is with the church on the earth กุญแจนั้นอยู่กับคริสตจักรที่อยู่บนโลกนี้ So this verse 19 Jesus is talking about prayer and authority แล้วก็ในข้อ19พระเยซูทรงตรัสถึงสิทธิอำนาจในการอธิษฐาน Amen Amen So we said that the key represents authorityเราได้กล่าวไปแล้วว่ากุญแจเล็งถึงสิทธิอำนาจ And key will open something and key will also close something
กุญแจนั้นสามารถเปิดบางอย่างได้แล้วก็สามารถปิดบางอย่างได้ And so we say that whoever has the key has the authority ดังนั้นที่เราจึงสรุปได้ว่าใครก็ตามที่มีกุญแจคนนั้นก็มีสิทธิอำนาจ That's why Jesus says whatever you loose on earth will be loosed in heaven whatever you bind on earth will be bound in heaven ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าสิ่งใดก็ตามที่เรากล่าวอนุญาตบนโลกนี้บนสวรรค์ก็จะอนุญาตด้วยสิ่งใดที่เรากล่าวห้ามบนโลกนี้สวรรค์ก็จะห้ามด้วย The church is on this earthคริสตจักรอยู่บนโลกนะครับ And we have the key แล้วก็เรามีกุญแจ We have the authority เรามีสิทธิอำนาจ Hallelujah Hallelujah And so but before we understand what Jesus is talking about in this verse we have to first understand the present situation of this world ก่อนที่เราจะเข้าใจว่าพระเยซูตรัสพระวจนะข้อนี้หมายถึงยังไงเราต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วย And we looked at 1 John chapter 5 verse 19เราดูที่1ยอห์นบทที่5ข้อ19 It says that the whole world lies under the sway of the wicked one และชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้าย But it says that we are of God แต่ว่าเราเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า Hallelujah Hallelujah The world may be wicked มนุษย์ในโลกนี้อยู่ภายใต้อำนาจของมารร้าย The world may be wicked แม้โลกนี้จะไม่ผิดปกติไม่ดี But we are of God แต่ว่าเราเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า Hallelujah Hallelujah But God did not create the world to be like this to be dominated by the evil พระเจ้าไม่ทรงสร้างโลกนี้มาเพื่อจะให้มารซาตานครอบครองนะครับ Because when God created the worldเพราะว่าในขณะที่พระองค์ทรงสร้างโลกนี้ The Bible says that everything he created he said it is good it is good เพราะว่าในขณะที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ก็บอกว่าดี So how did the world become dominated by the evil one แล้วก็โลกนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของมารซาตานได้ยังไง We know it's because of the devil เรารู้ว่าเป็นเพราะว่ามารซาตาน And we looked at Luke chapter 4 verse 5 and 6 and 7ลูกาบทที่4ข้อ5 Where the devil took Jesus to the high mountain ในขณะที่มารซาตานนำพระองค์ขึ้นไปและสำแดงราชอาณาจักร And he showed all the kingdoms of the world สำแดงราชอาณาจักรทั่วพิภพให้พระองค์ได้เห็น And the devil said to Jesus I will give all this kingdom all this authority to you which belongs to me if you would worship me แล้วมารซาตานก็บอกว่าเราจะมอบอาณาจักรทั้งหลายที่ท่านเห็นนี้ให้แก่ท่านถ้าหากท่านยอมนมัสการเรา The devil says that this whole thing this world that you see belongs to me มารซาตานบอกว่าสิ่งที่พระเยซูเห็นคือโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นของมัน So we know that this verses clearly reveals that Satan is ruling this world ดังนั้นด้วยพระวจนะข้อนี้เราก็ยอมรับตระหนักได้ว่ามารซาตานครอบครองโลกนี้อยู่ But where did the devil receive this authority and power แต่ว่ามารซาตานได้รับสิทธิอำนาจนี้มาจากไหน Back to Eden Garden กลับไปที่สวนเอเดนนะครับ You know he got it from Adam มันได้รับมาจากอดัมมันเอาขโมยมาจากอดัม He tempted Adam ไม่ได้ขโมยมันคือมันใช้เล่กลหลอกลวงเอามาจากอดัม He tempted เพราะว่ามันล่อลวงอาดัมให้ทำบาป And when Adam yielded to the temptation แล้วก็เมื่ออาดัมยอมตกอยู่ภายใต้การทดลอง Adam was not deceived Adam was not deceived Eve was deceived อาดัมไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกล่อลวงแต่ว่าเอวาเป็นคนที่ถูกล่อลวงนะคะ Adam knew that when the devil came to him and tried to tempt him he knew that you know thatit's the devil and he's trying to you know mess up with me Adam รู้ว่าถ้าเผื่อมารซาตานมาเนี่ยต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเลวร้าย He knows the truth Adam รู้ความจริง Adam could have kicked the devil out from the garden and says no you cannot tempt me วันนั้นที่ Adam เห็นมารซาตานเข้ามาเขาควรจะจัดการและไล่มันออกไปจากสวนเอเดนเลย Adam disobeyed God and he yielded to the temptationแต่ว่าอาดัมไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็จึงตกอยู่ภายใต้การทดลอง Because God told Adam not to eat from the tree of the good and evil เพราะว่าพระเจ้าทรงสั่งอาดัมไว้แล้วว่าห้ามกินผลไม้จากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว Do you remember this verse in Romans somewhere it says because of one man's disobedience we were all made sinners
จำได้ไหมครับเพราะความบาปของคนหนึ่งคนเราทุกคนจึงตกอยู่ใต้ความบาป because of one man's disobedience ไม่ใช่เพราะว่า disobedience เพราะว่าคนหนึ่งคนไม่เชื่อฟัง yes he's talking about Adam คนนั้นคืออาดัม he disobeyed เขาไม่เชื่อฟัง he was not deceived he disobeyed เขาไม่ได้ถูกล่อลวงแต่เขาไม่เชื่อฟัง amen amen and so Adam was the god of this world God gave him dominion to rule and to reign this world ตั้งแต่แรกพระเจ้าทรงมอบสิทธิอำนาจให้กับอาดัมในการที่จะครอบครองโลกนี้ And so when Adam fall into the temptation of the devil แต่เมื่ออาดัมตกอยู่ภายใต้การทดลองจากมารซาตาน Adam legally gave the key the authority that belongs to him to the devil ก็เท่ากับอาดัมยอมมอบสิทธิอำนาจที่เป็นของเขาให้กับมารซาตาน Adam was the owner of this worldHe was the Lord, small L of this world. Adam เป็นผู้ครอบครองโลกนี้ But then, when he fall into the temptation, he handed over to the devil. แต่เมื่อเขาพลาดลงตกลงในการทดลองเขาก็เท่ากับเขามอบกุญแจนั้นให้กับมารซาตาน Now the devil legally became the owner of this world. ดังนั้นปัจจุบันนี้มารซาตานจึงเป็นเจ้าโลก That's why.When he became the owner of this world, he also brought all these bad things with him into this world. ดังนั้นเพราะว่ามารซาตานเป็นเจ้าแห่งการลักพาและทำลายเมื่อมันได้ครอบครองโลกมันก็เอาสิ่งเลวร้ายทั้งหมดมาอยู่ในโลก That's why curse came into this world. นั่นคือเวลาที่คำแช่งสาปเข้ามาในโลกนี้ That's why the Bible says in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 โครินธ์บทที่4ข้อ4นะครับTalks about the devil is the god of this world. ก็ได้บอกไว้ว่ามารซาตานเป็นเจ้าโลก Hallelujah. Hallelujah. That's why the Bible says that the whole world lies in wickedness in 1 John 5:19. ดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าทั้งโลกนี้ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารร้าย Amen.Amen. But God did not create the world that way. แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างโลกนี้อย่างนั้น But Jesus came to restore whatever Adam has lost. พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะแก้ไขสิ่งที่อาดัมทำผิดพลาดไว้ We are no longer dominated by the devil today. ดังนั้นเราทุกคนจึงไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารร้ายอีกต่อไป Jesus said in Revelation chapter 1 verse 18. พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ18ว่า Jesus says that I am he who lives and was dead and behold I am alive forever more เราเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิด And Jesus says that I have the keys of hell and deathและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย So Jesus was speaking about after he was raised from the dead พระเยซูกำลังตรัสถึงตอนที่พระองค์ทรงฟื้นจากความตายนะครับ Hallelujah Hallelujah But there are many Christians today they don't know what authority that they have received from the Lord แต่มีคริสเตียนมากมายที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้รับสิทธิอำนาจอะไรจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ But I believeแต่ว่าผมเชื่อว่า As the word of God has been preached ในขณะที่เราแบ่งปันสอนพระคำของพระเจ้า More and more believers will come to know the authority that they have in Christ Jesus ก็จะมีผู้เชื่อมากมายที่ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอำนาจ And so Jesus said I have the key now แล้วก็พระเยซูตรัสว่าเรามีลูกกุญแจ And here in this verse Jesus is talking aboutAfter he was being raised from the dead. พระเยซูตรัสพระวจนะข้อนี้ตอนที่พระองค์ทรงฟื้นจากความตายแล้ว During Jesus' death, burial, and resurrection, something has happened. ในวันที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนถูกฝังไว้และก่อนที่พระองค์จะฟื้นจากความตายในเวลาช่วงนั้นมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น That's when Jesus got the key. นั่นคือเวลาที่พระองค์ทรงไปนำลูกกุญแจกลับมา So how did Jesus got that authority, that key?พระเยซูคริสต์ทรงได้กุญแจกลับคืนมาได้ยังไง Now God gave the key to Adam ลองนึกภาพนี้นะครับ
พระเจ้าพระบิดาทรงมอบลูกกุญแจให้กับอาดัม And Adam give the key to the devil แล้วก็อาดัมสูญเสียลูกกุญแจไปให้กับมารซาตาน Now Jesus came and he got the key back from the devil แล้วก็พระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อเอากุญแจนั้นกลับคืนมาจากมารซาตาน So how did Jesus got that key พระเยซูได้กุญแจมาได้ยังไงครับ We looked at Colossians chapter 2 verse 15เราดูที่กาลาเทียบทที่2ข้อ15เอ้ยโคโลสีบทที่2ข้อ15นะครับ This is what happened in the spiritual realm นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ This verse is talking about what Jesus did to the devil in his death, burial and resurrection พระคำข้อนี้กำลังบอกว่าพระเยซูทำอะไรในขณะที่พระองค์ทรงถูกฝังไว้ This verse is talking about Satan's defeatนี่การพูดถึงการพ่ายแพ้ของมารซาตาน And Jesus stripped all the authority and power of the devil และพระองค์ก็เอาสิทธิอำนาจและทั้งหมดกลับคืนมาจากซาตาน And Jesus has it now และพระเยซูมีมันอยู่ในมือและมีสิทธิอำนาจอยู่ในมือ And so Jesus got the key during his death, burial and resurrection พระเยซูได้รับกุญแจนี้ในขณะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนถูกฝังไว้แล้วก่อนที่พระองค์จะฟื้นจากความตาย And last week I gave an example you know the devil were having party in hell wow we have killed the messiah สัปดาห์ที่แล้วผมได้แบ่งปันนะครับว่าในขณะที่พระเยซูสิ้นพระชนมารซาตานก็ฉลองมีปาร์ตี้ชื่นชมยินดีกันใหญ่ว่าพระเมสสิยานั้นตายแล้ว If you want to know more about the story go back and listen to the part 1 believers authority ยังไงก็ลองกลับไปฟังตอนที่แล้วนะครับHallelujah. Hallelujah. So in Matthew chapter 28, ในมัทธิวบทที่28 and verse 18, ข้อ18 and Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไปแก่เราแล้ว Now these are the last words of our Lord Jesus Christ before he was ascended to heaven. นี่เป็นถ้อยคำสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสก่อนที่พระองค์จะกลับเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับ And if you don't understand these words of Jesus Christ และถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของพระวจนะข้อนี้ you will never experience true victory in your life เราก็จะไม่สามารถมีประสบการณ์กับชัยชนะที่แท้จริงในชีวิตได้เลย you will never understand how to dominate the devil and how to dominate sickness and disease and situations in life เราจะไม่รู้วิธีจัดการกับมารซาตานและไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับความเจ็บป่วยในชีวิตของเรา and so Jesus is telling his disciples you see guys you know I got back the authority nowพระเยซูกำลังบอกกับผู้เชื่อทุกคนว่าเห็นไหมเห็นไหมเราได้สิทธิอำนาจคืนมาแล้ว You don't need to worry about authority anymore ดังนั้นพวกเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิอำนาจอีกต่อไป I've got the key now เรามีกุญแจแล้ว And so Jesus quickly gave that key to the church แล้วก็พระเยซูแทบจะทันทีทันใดที่พระองค์ทรงมอบกุญแจนั้นให้กับคริสตจักร Jesus says to his disciplesAll authority in heaven and on earth, I have it now. พระเยซูตรัสว่าฤทธานุภาพในสวรรค์และในแผ่นดินโลกทรงมอบไปแก่เราแล้ว And so, when God raised Jesus from the dead, เมื่อพระเจ้าทรงชูพระเยซูฟื้นจากความตาย God raised him above all principalities and powers and the powers of darkness. พระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตายแล้วก็อยู่เหนือทุกสิทธิอำนาจทุกพลังทุกสิ่งทุกอย่าง And made Jesus to sit at the right hand of the Father in the heavenly places และพระบิดาก็ให้พระเยซูทรงนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์ So God raised Jesus to the highest position of authority in the universe ดังนั้นพระบิดาทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างAnd Jesus is seated at the right hand of the Father. พระเยซูทรงอยู่สูงสุดแล้วก็นั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา And right hand represents authority. แล้วก็เบื้องขวาเล็งถึงสิทธิอำนาจ In the olden times. ในพระคัมภีร์เดิม Whoever sits at the right hand of the king. ใครก็ตามที่ได้นั่งอยู่เบื้องขวาของกษัตริย์ has the second highest authority in the kingdom after the king. ก็จะเป็นคนลำดับที่สองที่มีสิทธิอำนาจเหนือแผ่นดินรองจากกษัตริย์
Jesus is seated at the right hand of the Father. แล้วก็เวลานี้พระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา As Jesus is, the Bible says, so are we on this earth. แล้วก็ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นด้วย Hallelujah. Hallelujah. And so Jesus said right after Jesus said that all authority has been given unto me. หลังจากที่พระเยซูทรงตรัสว่าสิทธิอำนาจได้มอบไว้แก่เราแล้ว He says go therefore into all the world. แล้วพระองค์ก็บอกว่าให้ออกไปในโลกนี้ Right away Jesus got the authority he gave it to the church. ทันทีที่พระองค์ได้รับสิทธิอำนาจคืนมาพระองค์มอบให้กับคริสตจักร He delegated that authority to the church. พระองค์ได้มอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับคริสตจักร Hallelujah. Hallelujah. You know, I want to give an example of a delegated authority. ผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการมอบสิทธิอำนาจนะครับ Is the power that we have today is less power than Jesus had? เราคิดว่าวันนี้ฤทธิ์เดชพลังอำนาจที่อยู่ในเราเนี่ยน้อยกว่าของพระเยซูไหมครับ No, it's the same power. ผมจะบอกว่าเหมือนกับของพระองค์เลยเหมือนกับของพระเยซูเลย When we were in when I was in high school. ตอนที่ผมอยู่ที่เรียนอยู่มัธยมนะครับ We have the principal of the school, the principal. เรามีผู้อำนวยการโรงเรียน And then we also have a vice principal. ละเราก็มี or assistant principal เราก็มีผู้จัดการ assistant wrong wrong ผู้อำนวยการ so whenever the principal is out of town เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้อำนวยการไม่อยู่ออกไปนอกเมือง so in the absence of the principal the vice principal the assistant principal willTake over the office. เมื่อผู้อำนวยการไม่อยู่รองผู้อำนวยการก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนผู้อำนวยการเลย And it's as if the principal is there even if she's not there. เหมือนกับว่าผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นทั้งที่ท่านไม่ได้อยู่ Every decision is being made by the assistant principal. อะไรก็ตามที่เป็นการตัดสินใจมาจากรองผู้อำนวยการThat person is not there. The principal is not there. แม้ผู้อำนวยการไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่การตัดสินใจของรองผู้อำนวยการก็เท่ากับว่าเป็นการตัดสินใจของผู้อำนวยการ The person is not there, but the power is the same. แม้ผู้อำนวยการจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ว่าสิทธิอำนาจเหมือนเดิม The person is not the same, but the power is the same. The office is the same. บุคคลอาจจะเป็นคนละคนแต่เป็นผู้อำนวยการกับรองผู้อำนวยการแต่คำสั่งนั้นสิทธิอำนาจในคำสั่งนั้นเหมือนเดิม Because the principal has delegated authority to the assistant principal เพราะว่าผู้อำนวยการนั้นได้มอบหมายได้มอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับรองผู้อำนวยการแล้ว Is it the same power เป็นสิทธิอำนาจเดียวกันไหมครับ Yes ใช่เลย This is what we call delegated authority นี่คือที่เราเรียกว่าการมอบสิทธิอำนาจ When Jesus left the earth เมื่อพระเยซูทรงจากโลกนี้ไป He left us a mandateพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจให้กับเรา He delegated authority to the body of Christ พระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับพระกายของพระองค์ So when he left he said all authority has been given unto me but now I'm given unto you go therefore ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์จึงบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดที่เรามีเรามอบไปกับพวกท่านแล้วจงออกไปในโลกนี้ Jesus was born on this earth พระเยซูคริสต์เกิดบนโลกนี้ He came into this earth for a missionพระองค์ทรงมาในโลกนี้เพื่อจะทำงานของพระองค์ mission, พระองค์ทรงเริ่มต้นพันธกิจ and he died he left แล้วพระองค์ก็วายพระชนแล้วพระองค์ก็เสด็จไปสวรรค์ but he has delegated the authority to us so that we the body of Christ can complete what he has started ดังนั้นพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับพระกายของพระองค์ดังนั้นเราจึงดำเนินการทำงานต่ออย่างที่พระองค์ทรงเริ่มต้นไว้His mission was to save and to seek and to save the lost. งานพันธกิจของพระองค์ก็คือช่วยคนที่ยังไม่ได้รับความรอด And this is our mission also to save and to seek the lost. แล้วนี่ก็เป็นพันธกิจของเราเหมือนกันคือไปแสวงหาผู้หลงหายแล้วก็นำเขามาสู่ความรอด Hallelujah. Hallelujah. We are His voices.
เราคือเสียงของพระเจ้า We are his feet we are his hands เราคือ We are his eyes เราคือมือเท้าตาของพระองค์ So believers authority is a delegated authority ดังนั้นสิทธิอำนาจที่ผู้เชื่อมีเป็นสิทธิอำนาจที่ได้รับมอบมา Hallelujah Hallelujah Now where is that authority located สิทธิอำนาจนั้นอยู่ที่ไหนHow do we release that authority that God has given to us? เราจะใช้สิทธิอำนาจนั้นได้ยังไง We looked at Philippians chapter 2 verse 9. ฟิลิปปีบทที่2ข้อ9นะครับ It says that God has given Jesus a name that is above every name. พระเจ้าได้ประทานนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระเยซู And the name of Jesus has authority in this three world. แล้วก็พระนามของพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหนือ3โลก In heaven and on earth and under the earth แล้วในสวรรค์บนโลกนี้แล้วก็ใต้โลก Hallelujah Hallelujah So Jesus's name has authority in three world ดังนั้นพระนามของพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหนือทั้ง3โลก We also have authority in this three world ดังนั้นเราทุกคนก็มีสิทธิอำนาจเหนือทั้ง3โลกด้วยเช่นกัน Because God has given us access to this authority through the name of Jesus เพราะว่าพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจนี้ให้กับเราผ่านพระนามของพระเยซู And we are going to prove it from the word of God today แล้วเราก็เป็นผู้ที่ทำตามพระวจนะของพระองค์ That we release that authority through the name of Jesus เราใช้สิทธิอำนาจได้ผ่านพระนามของพระเยซู That's why Mark chapter 16 verse 15 till 18 มาระโกบทที่16 Shall we all read that? Shall we read together? Peter also you also เราอ่านด้วยกันนะคะข้อ15ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยและคนเหล่านั้นจะหายโรค Verse 16 says ข้อ16ได้กล่าวว่า And these signs shall follow to those who believe หมายสำคัญเหล่านี้ Verse 16ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอด Oh okay, sorry verse 7 I think that's verse 17มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นข้อ17นะครับ So it says this sign should follow to those who believe หมายสำคัญจะติดตามผู้เชื่อ Do we have any believer here this place ในที่นี้เรามีผู้เชื่อไหมครับ So this verse is talking to about you พระวจนะข้อนี้กล่าวถึงคุณนะครับ So these verses are talking about believers right to use the name of Jesus. ข้อนี้กำลังกล่าวถึงความชอบธรรมที่เราสามารถมีสิทธิ์ที่จะใช้พระนามของพระเยซู If you are a believer, God has given you the right to do these things. ถ้าเราเป็นผู้เชื่อเรามีความชอบธรรมที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ You know, some people think that some Christians think that only those people who are in the fivefold ministry can do these things. มีคริสเตียนมากมายที่คิดว่าเฉพาะคนที่มีของประทานทั้ง5เท่านั้นถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้But Jesus gave us the power of authority, the right to use His name, if we are a believer. แต่ว่าพระเยซูทรงมอบสิทธิอำนาจที่จะใช้พระนามของพระองค์ให้กับทุกคนถ้าเขาเป็นผู้เชื่อ So the first thing Jesus said is, "In my name they shall cast out devil." ข้อแรกคือพระองค์บอกว่าโดยนามของเราเขาจะขับผีได้ He says, "In my name." ในนามของเรา So we release that authority through the name of Jesus. ดังนั้นเราใช้สิทธิอำนาจนั้นโดยพระนามของพระเยซู That's why this verse is in my name ดังนั้นพระธรรมข้อนี้จึงบอกว่าโดยนามของเรา You shall cast out demon ท่านจะขับผีออก Do you remember when Jesus appointed 70 of his disciples and then he sent them to preach the gospel จำได้ไหมครับที่พระเยซูคริสต์ทรงรวบรวมสาวกของพระองค์แล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยออกไป That is in Luke chapter 10 verse 17ในลูกาบทที่10ข้อ17ฝ่ายสาวก10 17
ฝ่ายสาวก70คนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถึงผีทั้งหลายก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์ Even the devil are subject to us through your name สาวกทั้ง70คนนั้นบอกว่าแม้แต่มารซาตานก็ต้องฟังพวกเขาโดยพระนามของพระเยซู There is authority in Jesus name เพราะว่ามีสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซู So these disciples are experiencing a little bit of Mark 16:17 ดังนั้นสาวก70คนเหล่านี้ก็มีประสบการณ์กับสิทธิอำนาจในพระธรรมที่พระธรรมมาระโกได้กล่าวไว้นะครับ Hallelujah Hallelujah These disciples are experiencing a little bit ofPhilippians 2:9 แล้วก็มีประสบการณ์จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ด้วย Now, Let's look in Acts chapter 16 verse 18เราไปดูที่พระธรรมกิจการบทที่16ข้อ18นะครับเขาทำอย่างนั้นหลายวันฝ่ายเปาโลก็งุนง่านใจหันหน้าสั่งผีนั้นว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้น So Apostle Paul is using the name of Jesus and casting the devil out of that girl อาจารย์เปาโลก็ใช้พระนามของพระเยซูที่จะขับผีออกจากเด็กผู้หญิง Now notice here Apostle Paul did not pray like this ลองสังเกตดูนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้Dear Heavenly Father, oh, ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ I come to you in the name of Jesus. ข้าพระองค์มาในพระนามของพระเยซู Now that is how we pray when we pray for our needs and you know pray for other things. This is the right way to pray. วิธีการอธิษฐานแบบนี้คือเราสามารถใช้อธิษฐานได้เมื่อเราเข้ามาเพื่อจะอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า And this is the right way to pray that we come before we ask the Father in the name of Jesus. นี่คือวิธีที่เราอธิษฐานเมื่อเราเข้ามาหาพระบิดาในพระนามของพระเยซู You know sometimes people ask Jesus, Jesus please give me this thing. That is a wrong prayer. We ask the Father in the name of Jesus. เพราะว่าเวลาที่เราจะขอสิ่งใดก็ตามเราต้องขอต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซู But here Paul is using the authority in Jesus' name. ต่างกันนะครับแต่ข้อนี้อาจารย์เปาโลกำลังใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูThere is a prayer that we just use, we just demand in the name of Jesus. มีการอธิษฐานหรือสั่งในพระนามของพระเยซู We demand over situations. We demand over over demonic activity. เราสั่งสถานการณ์เราสั่งให้มารซาตานให้สิทธิเรามีสิทธิอำนาจที่จะสั่งอยู่เหนือการงานของมารซาตาน So in the future when we talk about prayer we will talk about different kinds of prayer ดังนั้นในอนาคตถ้าผมจะแบ่งปันเรื่องของการอธิษฐานการอธิษฐานมีหลายรูปแบบนะคะ But here we see that Paul is commanding the evil spirit to leave แล้วก็เราจะเห็นว่าในพระธรรมตอนนี้อาจารย์เปาโลสั่งมารซาตานให้ออกไปสั่งผีให้ออกจากเขา Hallelujah Hallelujah And Jesus also said that in my name they shall speak with new tongues แล้วก็พระเยซูก็ตรัสว่าโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆ Every believer has the right to speak with tongues ดังนั้นผู้เชื่อทุกคนมีความชอบธรรมที่จะพูดภาษาแปลกๆ This is not me who is saying but this is what Jesus is saying ผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าพระวจนะข้อนี้ได้กล่าวไว้ Jesus says this sign shall follow to those who believeeเพราะว่าพระเยซูบอกว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะติดตามผู้เชื่อไป You shall speak with new tongues เราจะพูดภาษาแปลกๆ Hallelujah Hallelujah And then the next verse 18 says they shall take up serpents แล้วก็ข้อต่อไปก็บอกว่าเขาสามารถจับงูได้ And if they drink anything deadly แล้วก็ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด It shall not hurt them ก็จะไม่เป็นอันตราย Now that does not mean that we purposelyTake up snake. มันไม่ได้แปลว่าเราก็ไปไล่จับงูนะครับ And try to prove it. แล้วก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าพระวจนะข้อนี้เป็นความจริง It means if we accidentally, if we are accidentally bitten by snake. นั่นแปลว่าถ้าเราไปถูกงูกัดโดยเป็นเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจ We can shake it off and claim immunity in the name of Jesus. เราสามารถสะบัดมันออกแล้วก็ประกาศในครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระนามของพระเยซูได้ And we can claim immunity เราสามารถสั่งออกไปในพระนามพระเยซู Immunity means that the poison of the snake will not work against our body หมายถึงว่า Powerless พิษ
ของงูไม่สามารถทำงานในร่างกายของเราได้เลย Hallelujah Hallelujah So we can claim immunity in the name of Jesus in our body เราสามารถสั่งไม่ให้พิษร้ายทำงานในร่างกายของเราได้ในพระนามของพระเยซู Then it says if they drink anything deadly it shall not hurt them ถ้าเผื่อเขากินยาพิษอย่างไรจะไม่เป็นอันตราย Again อีกครั้งนะคะ This does not mean that we purposely take up poison and we try to prove itเช่นเดียวกันที่ไม่ได้หมายถึงว่าเราก็ไปดื่มยาพิษเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระวจนะข้อนี้เป็นความจริง If we drink poison accidentally แต่ถ้าเผื่อเราไปดื่มยาพิษโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไปเจอพิษโดยไม่ได้รู้ตัว Or people try to harm us without our knowledge สมมุตินะคะมีคนจะทำร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ตัว We can claim immunity in the name of Jesus เราก็สามารถสั่งขับพิษออกไปในพระนามพระเยซูได้ Do you remember when Paul was in the island of Malta จำได้ไหมคะตอนที่อาจารย์เปาโลอยู่ที่เกาะมอลตา He was bitten by a snake ท่านถูกงูกัด And then he shook it off แล้วอาจารย์เปาโลก็สะบัดงูทิ้งไป And the villagers that were they were just looking when Paul is going to you know fall down and collapse and die แล้วก็พวกชาวบ้านที่เห็นว่าอาจารย์เปาโลถูกงูกัดเขาก็เฝ้าดูเลยว่าเมื่อไหร่อาจารย์เปาโลจะล้มลง Because they knows that these kinds of snakes are very dangerous เพราะว่าพวกเขารู้เลยว่าพิษงูเนี่ยร้ายแรงมาก And nothing happened to Paul แต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลเลย You know in the year when was it3 years ago 3ปีที่แล้วนะครับ I was about to watch the World Cup soccer World Cup soccer football ผมไป in the TV in the TV กำลังดูฟุตบอลโลกอยู่ในทีวีนะครับ And so I went to one of my friend's house แล้วผมก็จะต้องไปเดินทางไปที่บ้านเพื่อน And they have a carpet on the floorแล้วก็มีเสื่ออยู่บนพื้น And then the carpet the color is like red and a little bit dark and black แล้วก็สีของเสื่อหรือพรมนั้นก็จะเป็นแบบดำๆแดงๆ So it is the first inauguration match the first match แล้วก็วันนั้นน่ะเป็นแบบรอบแรก Brazil versus I forgot but then I was waiting there you knowfor the match แล้วก็เพราะเนื่องจากเป็นแมตช์แรกแล้วผมก็อยากดูมากผมก็ไปถึงผมก็นั่งลงไปบนเสื่อเลย So you know when I was sitting there on the floor ในขณะที่ผมนั่งอยู่ที่พื้นนั้น I saw something that I thought like it is a toy kind of a snake ผมเห็นบางสิ่งมองไปแล้วผมคิดว่าเป็นงูปลอม I thought it's a rubber snake toy คิดว่าเป็นงูที่ทำด้วยยางอะครับAnd so I just picked it up. แล้วผมก็หยิบขึ้นมาดู And then I was just looking, what if this is a real one? แล้วในขณะที่ผมจ้องดูผมก็รู้ว่ามันเป็นงูจริง And then it seems like you know it's moving slowly. แล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันกำลังเคลื่อนไหวช้าๆ And I thought, yeah, rubber can be you know like that also. แล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเอองูยางที่ทำจากยางก็สามารถกระดุกกระดิกได้นิดหน่อย And then I just thought for a while.What if this is a real one and I just let him? แล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นของจริงล่ะ And it became straight. When it แล้วมันก็เริ่มแบบยืดตัวออกไปตรงๆ I thought like what is this a real one or what? แล้วผมคิดว่าเอ๊ะนี่มันงูจริงนี่นะ And I took my mobile phone. แล้วผมก็เอาโทรศัพท์ของผม Hit it on the head. ตีที่หัวมัน Hard enough.โอ้ก็แรงพอนะครับ Because I was not sure whether that was a real or a fake เพราะว่าตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม Hard enough you know to know whether this is a real or ผมก็ใช้โทรศัพท์ทุบที่หัวมันแรงพอที่จะรู้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม And then no that it was a real snake แล้วทีนี้ผมได้เห็นจริงๆว่ามันเป็นของจริงเพราะมันขดไปขดมาผมก็เลยเหยียบมัน snake and I killed that snake แล้วก็ฆ่ามันตายนะครับAnd that snake actually is this much size, the tall. ก็งูก็ยาวประมาณฟุตหนึ่ง About 1 feet. 1 feet. ฟุตหนึ่งนะครับ And I heard that this snake is a very dangerous snake. แล้วก็ผมรู้ภายหลังว่างูเนี้ยเป็นงูที่ร้ายกาจมาก They lives under the stone. แล้วก็มันอยู่ใต้หิน Praise God. สรรเสริญพระเจ้า God protected me. พระเจ้าทรงปกป้องผมไว้นะครับI don't know where that snake came from. I think it came from
the back of the house they have jungle ผมก็ไม่รู้ว่างูมาจากไหนแต่อาจจะมาจากหลังบ้านก็ได้ rocks there เพราะว่ามีหินอยู่มากมาย but anyways it says they shall lay hands on the sick แล้วพระวจนะข้อนี้นะครับก็ตอบไปบอกว่าเราสามารถผู้เชื่อสามารถวางมือบนคนป่วย and they shall recover แล้วก็คนเจ็บป่วยจะหาย you know don't lay hands on the sick and says if it isGod's will. อย่าไปวางมือบนคนป่วยแล้วบอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า Jesus said, "You will lay hands on the sick, and they shall recover." เพราะว่าพระเยซูบอกว่าเมื่อเราวางมือบนคนป่วยคนป่วยจะหาย Jesus did not say, "They shall lay hands on the sick, and maybe if it is God's will, they will be healed." พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเมื่อเราวางมือบนคนป่วยแล้วถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาก็จะหาย Hallelujah. Hallelujah. You know, it is God's will already for us to be healed.เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่แล้วที่อยากจะให้เราทุกคนหายโรคฮาเลลูยาฮาเลลูยา We don't need to talk a lot about that. We know already by the stripes of Jesus we were healed. เราไม่ต้องพูดเรื่องนี้กันมากเพราะเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าโดยบาดแผลเคี้ยนของพระเยซูเราได้รับการรักษาให้หาย So we can lay hands on the sick and claim deliverance and claim healing.ดังนั้นเราจึงสามารถวางมือบนคนป่วยแล้วก็ประกาศการหายโรคฮาเลลูยาฮาเลลูยา So Jesus said in my name เพราะว่าพระเยซูตรัสว่าในนามของเรา It is in his name that we can cast out devil ในนามของพระองค์เราสามารถขับผีได้ It is in his name that we can speak with new tongues โดยนามของพระองค์เราสามารถพูดภาษาแปลกๆได้ It is in his name that we can claim immunity when we are bitten by snake or when we drink poison โดยนามของพระองค์เราสามารถสั่งขับไล่เอาพิษร้ายที่เข้ามาในตัวเราไม่ว่าจะผ่านงูหรือผ่านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราดื่มไปโดยไม่ตั้งใจได้ It is in his name that we can lay hands on the sick and they shall recoverและโดยพระนามของพระองค์ที่เราสามารถวางมือบนคนป่วยแล้วเขาจะหายโรคฮาเลลูยาฮาเลลูยา So Jesus says you will lay hands on the sick พระเยซูตรัสว่าท่านจะวางมือบนคนป่วย It did not say Jesus will lay hands or the Holy Spirit will lay hands ไม่ได้บอกว่าพระเยซูจะวางมือหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้วาง No we do เราเองเป็นคนทํา In Jesus name ในพระนามของพระเยซู We are the ones who speak in tongues เราคือคนที่พูดภาษาแปลกJust like we lay hands on the people, ก็เหมือนกับการที่เราวางมือบนคนป่วย So also we talk in tongues, เหมือนกับที่เราพูดภาษาแปลกๆ You know I have people say I'm afraid that was just me when it was talking about speaking in tongues. มีคนมากมายที่ไม่มั่นใจในเรื่องการพูดภาษาแปลกๆ You know.They think that was just them speaking in tongues. เขาคิดว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เขาพูด Yeah, it is you who's speaking, not God. แต่จริงๆแล้วโดยพระนามพระเยซูคุณนั่นแหละคือคนที่พระเจ้าเรียกให้พูดภาษา You have the right to speak in tongues in Jesus' name. คุณมีความชอบธรรมที่จะพูดภาษาแปลกๆในพระนามของพระเยซู Holy Spirit will give you the utterance. เพราะว่าวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นพยาน But you do the speaking Hello พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำงานของพระองค์แต่ว่าเราเองเป็นคนที่ต้องเปิดปากพูด So this is our rights in Jesus name.นี่คือความชอบธรรมของเราที่เราจะสามารถทำได้โดยพระนามของพระเยซู It belongs to every believer เป็นความชอบธรรมของผู้เชื่อทุกคนที่จะทำได้ Not just someone who is specially called ไม่ใช่เป็นใครบางคนที่มีการทรงเรียกพิเศษนะครับ But this belongs to every Christian every believer แต่พระสัญญาข้อนี้เป็นของคริสเตียนทุกคนเป็นของผู้เชื่อทุกคนSo the name of Jesus belongs to me as much as my hand and my feet belongs to me. พระนามของพระเยซูคริสต์เป็นของผมเหมือนกับที่ผมมือและเท้าในร่างกายของผมน่ะเป็นของผม So God has given us the name of Jesus to every believer. ดังนั้นพระเจ้าทรงมอบ
สิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูให้กับผู้เชื่อทุกคน Now when you wake up in the morning เมื่อคุณตื่นขึ้นในตอนเช้า You know you don't pray to God God give me faith so that I can stand and I can walk เราไม่ได้มาอธิษฐานว่าพระเจ้าขอความเชื่อให้กับลูกที่ลูกสามารถยืนขึ้นได้และลูกจะสามารถเดินได้ No your feet belongs to you เพราะว่าขาเป็นของคุณ You just get up and do whatever you want to go do go where you want to go คุณก็สามารถลุกขึ้นแล้วก็ทำสิ่งที่คุณอยากทำไปในที่ที่คุณอยากไปได้ Because it belongs to you เพราะว่ามันเป็นของคุณแล้ว Hallelujah Hallelujah I can use it anytime I want to แล้วก็ผมสามารถใช้มือและขาของผมเมื่อไหร่ก็ได้ที่ผมอยากใช้ So God has given us His name ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงมอบพระนามของพระเยซูให้กับเราแล้ว And we can use His name anytime we want to use เราจึงสามารถใช้พระนามของพระเยซูในทุกเวลาที่เราต้องการได้ So in order to live the abundant life God has provided for us In order to live the abundant life ในเราต้องรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ We need to clearly understandWhat authority God has given to us? เพื่อจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราต้องเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงมอบให้เราอย่างชัดเจน We have to also understand that God has given us the right to use His name. เราต้องเชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรงมอบความชอบธรรมให้กับเราที่เราจะใช้พระนามของพระองค์ได้ The name of Jesus has authority in heaven and on earth and under the earth. และพระนามของพระเยซูนั้นมีสิทธิอำนาจเหนือในสวรรค์ในโลกนี้และก็ใต้โลก And we have authority in these three worlds as well และเราก็มีสิทธิอำนาจอยู่ใน3โลกนี้ด้วยเช่นกัน Through the name of Jesus Christ โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ So God has delegated authority to us พระเจ้าทรงมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับเรา And so what are we doing about it และเราจะใช้สิทธิอำนาจนี้ทำอะไรครับ You are theassistant principal เราก็คือเหมือนกับรองผู้อํานวยการนั่นเอง Hallelujah Hallelujah you know, I'll just give one more example about delegated authority before we close ผมอยากจะยกตัวอย่างในเรื่องการได้รับมอบหมายอีกครั้งนึงนะครับThink about a traffic police the traffic police ลองคิดถึงจราจรนะครับตำรวจจราจร So they wear an uniformเขาใส่ชุดตำรวจชุดฟอร์มใช่ไหมครับ And that uniform represents authority แล้วก็ชุดตำรวจนั้นน่ะเล็งถึงสิทธิอำนาจ And those police officers with uniform they have authority ดังนั้นเมื่อตำรวจสวมชุดตำรวจเขาก็มีสิทธิอำนาจ If they say wait เมื่อจราจรยกมือขึ้นบอกว่าหยุด We have to pull the brake รถทุกคันก็ต้องเบรกใช่ไหมครับeven if that policeman is a very thin and short and small ต่อให้ตำรวจคนนั้นจะตัวเล็กผอมๆแค่ไหนก็ตาม you know it is not by his power and strength by his strength that he is stopping the car เพราะว่าไม่ใช่กำลังหรือรูปร่างที่ใหญ่โตของเขาเองที่เขาสามารถห้ามรถได้ but we pull the brake we stop because of that uniform แต่จริงๆแล้วเราเหยียบเบรกเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นตำรวจจราจรโดยที่สังเกตจากชุดที่เขาสวมใส่ because we know that there is a higher authority behind that uniform เพราะว่าเรารู้ว่าเบื้องหลังชุดที่เขาสวมใส่เบื้องหลังการทำงานของเขานั้นมีอำนาจยิ่งใหญ่สนับสนุนอยู่ The Department of Police the government ofThailand is behind that small tiny guy. ทั้งรัฐบาลที่แบ็กอัพที่สนับสนุนตำรวจจราจรคนนี้อยู่ You messed up with this small guy, small policeman. You are messing up with the whole government of Thailand. ถ้าเรามีปัญหากับตำรวจจราจรคนหนึ่งก็เท่ากับเรามีปัญหากับรัฐบาลด้วย Hallelujah. Hallelujah. God has given us authority. พระเจ้าทรงให้สิทธิอำนาจกับเรา We represent God on this earth.เราเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกนี้ Hallelujah Hallelujah And we have authority ดังนั้นเรามีสิทธิอำนาจ Over sickness over devil over situations เหนือความเจ็บป่วยเหนือมารร้ายแล้วก็เหนือสถานการณ์ทั้งหลาย And we use it in Jesus name แล้วเราก็ใช้สิทธิอำนาจโดยพระนามของพระเยซู And we are not aloneแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียว There is a greater authority behind us เพราะว่ามีผู้ back up คือมีผู้อยู่เบื้องหลังเราที่ใหญ่มากเรามีทั้งพระเยซูเรามีทั้งพระบิดา And the whole government of the kingdom of heaven is behind us แล้วเราก็มีอาณาจักรฝ่ายวิญญาณในสวรรค์มากมายที่อยู่เบื้องหลังเรา People try to mess up with us we have a backup ถ้ามีใครกล้ามาทำสร้างปัญหากับเราเขากำลังมีปัญหากับผู้อยู่เบื้องหลังเราทั้งหมด
So the Bible says that the devil comes to kill and destroy. ดังนั้นแม้ในพระคัมภีร์จะบอกว่ามารซาตานมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลาย He may try to come and steal your joy. มันเข้ามาเพื่อจะขโมยสันติสุขของคุณ Try to come and steal your family. เข้ามาทำให้ครอบครัวคุณมีปัญหา Try to come and steal your finances. พยายามเข้ามาแล้วก็เอาเงินของเราไป Try to come and steal your health. แล้วก็มาเอาสุขภาพดีของเราไป We have the authority. แต่เรามีสิทธิอำนาจ Stop.หยุด Stop in the name of Jesus เหมือนจราจรที่เป่านกหวีดหยุดในพระนามของพระเยซู Or not just stop we resist the devil ไม่ใช่แค่สั่งหยุดมันแต่เราสั่งขับไล่มันออกไป And he will flee from you แล้วมันจะต้องหนีไป Do you know why he flees from you เรารู้มั้ยครับทำไมมารซาตานถึงหนีเรา Because our power is greater than his power เพราะว่าผู้ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่ามันฤทธิ์อำนาจของเรายิ่งใหญ่กว่าที่อำนาจของมันฮาเลลูยาฮาเลลูยา Greater is he that is in us than he that is in the world เพราะว่าผู้ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก So God has delegated authority to each and every one of us believers ดังนั้นพระเจ้าทรงมอบสิทธิอำนาจให้กับผู้เชื่อทุกคนแล้ว Let's use it ใช้มันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยา Let's just thank the Lord เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับ Father we thank you for your word forThe authority that you have delegated to us. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำและสำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเรา We thank you for that wonderful, powerful name of Jesus Christ. เราขอบพระคุณสำหรับพระนามอันยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ And today we can access into that authority that you have given us through this wonderful name.และวันนี้เราสามารถใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราผ่านพระนามอันยิ่งใหญ่นี้ Remind us Lord God to use this name in every situation that we face in life ขอพระองค์ทรงจำเตือนกับเราที่ให้เรารู้ว่าเรามีสิทธิอำนาจที่จะใช้พระนามของพระเยซูคริสต์ในทุกสถานการณ์ในชีวิต And when we use that name และเมื่อเราใช้พระนามนั้น Every knee shall bow ทุกหัวเข่าจะต้องคุกเข่าลง Every problem shall bow ทุกปัญหาจะต้องEvery sickness and disease shall bow. ความเจ็บป่วยทั้งหลายจะต้องพ่ายแพ้ Because the name of Jesus. คุกเข่าลงต่อพระนามของพระเยซู Because the name of Jesus is above every name. เพราะว่าพระนามของพระองค์นั้นอยู่เหนือนามใดๆ We thank you for that authority that you have given to us, Lord. เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรา If you are with us.เมื่อพระองค์ทรงอยู่กับเราเมื่อพระองค์ทรงอยู่เพื่อเรา Who can be against us ใครเราจะต่อต้านเราได้ We thank you Father God for the name of Jesus เราขอบพระคุณพระบิดาสำหรับพระนามของพระเยซู Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus ขอบคุณพระเยซู Thank you Jesus ขอบคุณพระเยซู Glory be to your name สรรเสริญพระนามของพระองค์ Hallelujah Hallelujah Now, if you have a need in your life todayถ้าเรามีความปรารถนาอะไรในชีวิตของเรานะครับ You can use that name of Jesus over your situation คุณสามารถใช้พระนามของพระเยซูคริสต์เหนือสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้ And that situation แล้วก็สถานการณ์นั้น will bow down at the name of Jesus ต้องคุกเข่าต่อพระนามของพระเยซู The name of Jesus has authority เพราะว่าพระนามของพระเยซูนั้นมีสิทธิอำนาจ over everything เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง Hallelujah HallelujahIn the name of Jesus, ในพระนามของพระเยซู we resist everything. เราขอสั่งทุกสิ่ง from our lives ที่อยู่ในชีวิตของเรา that is not from God. ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า that is from the enemy. สิ่งที่มาจากมารซาตาน we resist, we rebuke in the name of Jesus. เราขอสั่งให้มันออกไปในพระนามของพระเยซู Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้า Hallelujah. In Jesus' mighty name, we pray. ในพระนามพระเยซูคริสต์Amen. Amen. See, the name of Jesus is not just a beautiful name that we use at the end of our prayer. พระนามของพระเยซูไม่ใช่เป็นแค่ชื่อที่แบบฟังไพเราะสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3
ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ